วนสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดยะลาซึ่งทำให้น้ำท่วมและดินถล่มใน4อำเภอล่าสุดฝนหยุดตกแล้วน้ำที่ท่วมถนนและบ้านเรือนลดระดับลงโดยบางแห่งเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ที่อำเภอรามันน้ำจากแม่น้ำสายบุรีมีปริมาณเพิ่มขึ้นและยังท่วมบ้านเรือนบริเวณที่ติดริมน้ำรวมทั้งที่ลุ่มต่ำบ้านทุ่งขมิ้นบ้านตลาดล่างตำบลกายูบอเกาะโดยชาวบ้านบอกว่าน้ำที่ท่วมรอบนี้หนักกว่ารอบแรกเพราะมาแรงและเร็วสำหรับสถานการณ์ในลุ่มน้ำปัตตานีที่สถานีวัดน้ำอำเภอบันนังตาระดับน้ำลดลงขณะที่เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำร้อยละ 71.11 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ